เราจะเชื่อมสัญญาณไปพูดคุยกับคุณอเล็กซ์สลันพัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับว่าที่ผู้อำนวยการกองการประกวดจังหวัดเจ้าภาพมิสแกรนด์เชียงราย2020คือในปีหน้านะครับจากเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ที่ผ่านไปเมื่อคืนนี้จังหวัดเชียงรายเราได้เป็นเจ้าภาพครับไปพบกับคุณอเล็กนะครับที่จะเล่าเหตุการณ์ของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาให้ได้ฟังกันนะครับว่าเรามีความรู้สึกกันอย่างไรครับกับการที่น้องลิต้าได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายและรู้สึกกันอย่างไรครับกับการที่ได้เป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2020ในปีหน้าครับเชิญคุณอเล็กครับหลายคนที่เห็นผ่านสื่อได้บ้างเนี่ยจะรู้เลยว่าหน้างานเนี่ยนะครับบางจังหวัดเนี่ยขนมังกรมาเลยนะครับขนมังกรมาเชียร์บางจังหวัดเอาวงดนตรีมาเชียร์เยอะมากเลยครับครับพอเข้าไปในงานที่ผมบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจกับโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มากอลังการปีนี้เวทีก็ใหญ่มากครับผมกับน้องๆที่ไปนี่เราทีมเชียงรายเราไปเกือบ30คนนะครับที่ไปแบบเข้าไปชมงานแล้วไปลุ้นเนี่ยรางวัลแรกที่เราลุ้นกันแบบมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเปิดเขาใช้คำว่าเปิดประตูเชียงรายได้ครับนั่นคือว่าต้องให้น้องลิต้าลุ้นให้น้องลิต้าเนี่ยเข้ารอบ20คนสุดท้ายของการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้ครับซึ่งปีนี้เขาแบ่งกันเป็นแบบคัดจากภาคละ5คนก่อนครับภาคละ5คนจะเป็น4ภาคก็เป็น20คนถามว่าลุ้นไหมลุ้นมากลุ้นชนิดที่ว่าแบบคำที่เขาเรียกว่านั่งคนไม่ติดเก้าอี้ครับพอประกาศชื่อว่าเชียงรายที่เขากระโดดขึ้นมาแบบดีใจกันมากครับที่เราสามารถทำงานนี้สำเร็จแล้วอย่างนี้นะครับที่ทุกคนช่วยกันทั้งตัวน้องลิต้าเองและทีมงานทุกคนที่พยายามพัฒนาแล้วก็ช่วยกันออกมาให้เต็มที่ดีใจครับพี่หนุ่ยบอกความรู้สึกแรกดีใจมากครับแล้วก็ยินดีมากครับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่มิสแกรนด์เชียงรายสามารถเข้ารอบ20คนปีนี้ครับครับครับส่วนคุณอเล็กได้รางวัล The Best Director ยังไงครับอันนี้ก็เป็นรางวัลความภาคภูมิใจครับ Best Director นี่คือเขาคัดจาก77จังหวัดนะครับที่เป็นผู้ในการกองประกวดมีการจัดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการประกวดในจังหวัดของตัวเองเนี่ยว่าออกมาได้ดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาของเชียงรายของเราเองก็ยังไม่เคยติดรางวัลนี้สักปีเลยนะครับปีนี้ในการที่เราเปลี่ยนระบบนะฮะในการจัดประกวดที่6ที่ทุกท่านทราบว่าเราทำเป็นที่แรกๆของประเทศที่แยกเป็นอำเภอค้นหาสองงานใช่ครับค้นหาสองงานเป็นรายอำเภอแล้วก็มีการแบบให้แต่ละสองงานเนี่ยไปนำเสนอพรีเซนต์ของดีของแต่ละอำเภอออกมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่คนน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันทำให้เราเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ส่งผลต่อรางวัลซึ่งวันงานที่เราจัดวันนั้นพี่นวัดก็ไปด้วยวันที่เราจัดการประกวดรอบการสิงคโปร์มิสแกรนด์เชียงรายครับอันนั้นคือโปรดักชันทุกอย่างของเราก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่ได้มาตรฐานเป็นมาตรฐานสากลอันนี้เขาดูจากความเป็นมาตรฐานเลยครับว่าได้มาตรฐานสากลเขาก็จะให้รางวัลผมดีใจและภูมิใจมากครับว่ารางวัลที่เป็นรางวัลที่สำหรับคนทำงานนะครับว่าถ้าคนทำงานและทีมงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ทุกคนแบบช่วยกันร่วมมือร่วมแรงมันทำให้หายเหนื่อยมากเลยครับพี่ตุ๋ยครับก็ยินดีกับคุณอเล็กนะครับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันนี้และที่น่ายินดีมากกว่านั้นครับจังหวัดเชียงรายของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2020คือปีหน้าตรงนี้คุณนวัฒน์ท่านพิจารณายังไงครับเชียงรายถึงได้โอกาสนี้จริงต้องบอกพี่หนุ่ยอย่างนี้เลยว่ามีหลายจังหวัดมากที่เสนอตัวนะฮะเข้าไปเพื่อที่อยากเป็นจังหวัดเจ้าภาพซึ่งเชียงรายเองเนี่ยผมเองก็เสนอที่ว่าผมก็เอาความพร้อมทุกอย่างของจังหวัดเชียงรายไปนำเสนอให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับก็คือพี่นวัฒน์เนี่ยว่าทางเชียงรายเนี่ยเรามีศักยภาพทางด้านของแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ความพร้อมของตัวองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นตัวที่แบบจะช่วยทำให้การที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่จะเอาน้องๆสาวงามจาก77คน77จังหวัดมาเก็บตัวก็จะทำให้เห็นมิติของการแบบประกวดที่มีพื้นที่ของจังหวัดเจ้าภาพเนี่ยสามารถที่จะแบบสร้างส่งเสริมทั้งในเรื่องของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เองที่จะได้ภาพของการที่ทุกคนมาเก็บตัวแล้วมีกิจกรรมที่ดี
แล้วก็ตัวกองประกวดเองก็อยากจะนำเสนอให้กับจังหวัดเจ้าภาพเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่เรามาเก็บตัวก็จะได้เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนทำให้นักลงทุนเห็นว่าโอ้จังหวัดเราเนี่ยมีศักยภาพในหลายๆด้านมาส่งผลต่อเศรษฐกิจและสุดท้ายที่ผมพูดกับพี่นวัดที่ผมบอกว่าจริงๆกิจกรรมนี้ผมอยากให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายทุกคนมีส่วนร่วมและอยากจะให้มันเป็นผลกลับมาคือทำให้คนมาใช้จ่ายเงินในจังหวัดเชียงรายมันจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับจังหวัดนี้ครับก็นำเรียนไปจนสุดท้ายเขาก็เลือกจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดเจ้าภาพครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของจังหวัดเชียงรายที่จะได้ทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจังหวัดเชียงรายของเราในปัจจุบันนี้ได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวนักลงทุนด้วยครับแล้วก็หลายหลายคนครับในหลายๆกิจกรรมด้วยกันเนี่ยอยากจะมาสัมผัสเชียงรายสักครั้งหนึ่งสำหรับน้องลิต้าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกน้องลิต้าตอนนี้อยู่กับคุณอเล็กไหมเจอกันครับตอนนี้กำลังเดินทางไปทำภารกิจการเดินทางนิต้าดีใจมากครับนิต้าฝากขอบคุณนะครับแฟนนางงามทุกคนนะครับขอบคุณกำลังใจแรงเชียร์ที่ส่งมาให้น้องนิต้าได้รับมาตลอดนี่คือพลังบวกพลังที่ส่งมาถึงนิต้าผมบอกไปว่าการเป็นนางงามที่มาเก็บตัวในเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยคือไม่ได้สวยอย่างเดียวนะครับต้องอดทนและต้องมั่นมากเพราะว่าอยู่ในกองประกวด20กว่าวันเกือบ23วันทำกิจกรรมทุกวันกว่าจะได้นอนนี่คือ 2:00 จน 6:00 เช้าครับแล้วต้องสวยด้วยครับต้องสวยตลอดครับต้องแอคทีฟต้องเฟรชตลอดเพราะฉะนั้นน้องคือตัวอย่างของนักสู้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่แบบผมถึงบอกว่าผมภูมิใจในตัวน้องมากที่แบบน้องทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถทะลุผ่านมาถึง20คนสุดท้ายได้น้องก็ดีใจและฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับครับยังไงก็ตามน้องลิต้าก็ยังคงเป็นตำแหน่งมิสแกรนด์เชียงรายอยู่ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ใน1ปีนี้น้องลิต้าจะกลับมาทำอะไรเชียงรายบ้างครับน้องลิต้าจะกลับไปหลักๆเลยคือไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนนะครับนั่นคือน้องลิต้ายังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะต้องทำงานเพื่อเป็นเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นหน้าที่หลักของลิต้าอันนี้คือเหมือนเป็นทูตประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเรื่องของการที่ต้องส่งเสริมเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการที่จะแนะนำให้เราจะเป็นจังหวัดเจ้าภาพใช่ไหมครับที่ในปี2020ลิต้าเองจะต้องเป็นเหมือนกับตัวแทนที่ต้องนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดเชียงรายให้กับทุกคนทั้งในประเทศจริงๆตอนนี้ต่างประเทศก็ดูมิสแกรนด์ไทยแลนด์เยอะมากเขาจะดูจากจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นลิต้าก็เหมือนเป็นทูตของการประชาสัมพันธ์และทูตของจังหวัดเชียงรายด้านการท่องเที่ยวในด้านของความสวยความงามไปเลยครับพี่หนุ่ยครับครับผมครับคุณอเล็กซ์ครับพูดกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายสักนิดหนึ่งครับกับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้ครับและที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยโอ้ผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายมากนะครับที่ให้กำลังนะครับแรงใจแรงเชียร์ทั้งในตัวของน้องลิต้าเองตลอดจนทีมงานกองประกวดทุกคนเรารับทราบและสัมผัสถึงพลังที่ส่งมาให้เราทั้งหมดนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่เอาในจังหวัดเชียงรายนะมิสแกรนด์เชียงรายครับเรายังคงจะใช้ระบบเรื่องของการประกวดในระดับอำเภอต่อไปเพราะว่าการที่ทำอย่างนี้ปรากฏว่าตอนนี้แฟนคลับของเราในแต่ละอำเภอเนี่ยเป็นแฟนคลับในพื้นที่จริงๆครับพี่หนุ่ยทุกคนที่เชียร์นี่คือเป็นคนในพื้นที่ที่เชียร์แล้วก็เข้าถึงความเป็นการประกวดนางงามอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจให้ความร่วมมือเราแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายตลอดจนท่าสวดทุกท่านว่าในปีหน้าเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากนะฮะเราเป็นอีเวนต์ระดับประเทศนะฮะที่จะลงไปอยู่จังหวัดเชียงรายประมาณ2อาทิตย์ที่จะมีทั้งกองทัพของนางงาม77จังหวัดก็มาตามมาด้วยแฟนคลับของนางงามทุกคนใช่ไหมครับที่เขามาด้วยตัวเองและเขาเชียร์ตลอดจนกองทัพสื่อมวลชนจากส่วนกลางเนี่ยก็จะลงมาพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะต้องมีการหารือกันนะครับกับทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนที่คุยกันไว้ระดับนี้นะว่าเราจะต้องมาออกแบบเรื่องของกิจกรรมตัวนี้
พื่อที่จะเข้าถึงประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้มากที่สุดแล้วก็นำเสนอออกไปในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปก็เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพนะครับขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ในปีหน้าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายนปี2563นะครับที่จะมีกิจกรรมลงไปแต่ก่อนหน้านี้ทางกองประกวดก็ออกแบบไว้ว่าเราจะมีการทำเรื่องของกิจกรรม activity เนี่ยตลอดทั้งปีเลยครับเราจะไม่ไปทำแค่ช่วงนั้นจะสร้างการสื่อสารออกมาทั้งหมดเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยครับครับอดใจรอกัน1ปีนะครับ ในช่วงเวลาเดียวกันแต่หนุ่ยประตูน้ำอาจจะอดใจรอไม่ไหวอยากให้จัดเดือนหน้าเลย ต้องขอบคุณ คุณอเล็กซ์นะครับคุณสรัญพัฒน์ศรีสวัสดิ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้อำนวยการกองประกวดจังหวัดเจ้าภาพมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับขอบคุณที่ให้เวลากับรายการกับศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์ครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ